แบกยิ่งมุงมิ้งมากขึ้นเป็นอย่างนั้นไหมคะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะจริงๆก็เป็นครับเราก็พอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเรารู้สึกห่วงใยหรือว่าห่วงแล้วก็อยากที่จะแบบให้เวลาเขามากขึ้นอยากที่จะแบบใช้ทุกๆโมเมนต์ที่เรามีกับเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้อาจจะกลายเป็นความมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเราทำงานกันก็คนละที่อะไรด้วยบอกมันคิดถึงมากๆมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเกิดเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่แบบเราผู้ชายแมนบางทีก็ไม่เคยทำนะครับอะไรเงี้ยในความแบบน่ารักกุ้งยิ้งกุ้งยิ้งอะไรแล้วแล้วสุดที่พี่เอลงที่เราหน้าเราไปเกยเอาคางเอาไปเกยเขาอ๋อเออใช่ใช่ปกติเราทำอย่างนี้มากไปเกยอย่างเงี้ยก็มีไอ้ช็อตนั้นมันเป็นช็อตที่แบบเราพักไงเราพักอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาถ่ายของเขาอยู่แล้วเราก็เสนอหน้าไปแค่นั้นแหละแต่มันเป็นช็อตออกมาที่แบบเป็นธรรมชาตินะครับอย่างเวลามุ้งมิ้งนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดถึงมันเลยทำให้มีอาการอย่างนั้นออกมาจริงก็มันก็หลายๆอย่างนะครับพี่แบบเราก็มีความสุขกันเนาะแต่อย่างด้วยลักษณะนิสัยผู้ชายบางคนเขาจะเขินเวลาที่จะแบบว่าต้องอาจจะแสดงความรักหรือความหวานกับแฟนเนี้ยผมเขินถ้าเวลามีคนแบบจ้องหรือว่าคนแบบอยู่ด้วยเยอะๆหรืออะไรเงี้ยแบบสภาพแวดล้อมที่เราไม่ค่อยชินมันก็จะแบบเอ้ยยังไงดีวะทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่ที่แบบเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองกันประมาณแต่อย่างในคอนเสิร์ตดูไม่เขินเลยนะเต้นตามจังหวะเป๊ะมากมันมืดมากไม่มีใครเห็นผมหรอกเมื่อเห็นเขาซ้อมบางทีอะไรเงี้ยเราก็แบบเต้นให้กำลังใจเขาหวังว่าเขาจะเห็นเราบ้างเต้นอยู่ข้างล่างนี้ไม่เห็นเลยอย่างเวลาเรามุ้งมิ้งไปเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างฮะก็มุ้งมิ้งกลับก็ประมาณนั้นแหละครับก็เหมือนพี่กับแฟนแล้วพี่ไม่มีแฟนพี่ก็ถามได้ไงแฟนแบบเชียร์ให้อยากเห็นลูกสาวของยาย่าค่ะจะมีโมเมนต์นั้นไหมครับเห็นหรือยังเห็นรูปที่เขาตัดแปะหรอน่ารักดีน่ารักดีน้องเดมี่ใช่ไหมน่ารักน่ารักจริงๆแล้วก็กิ๊กการ์ดน้องอยู่นะดูใน IG ดูอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีลูกสาวหน้าตาอย่างนี้เลยไหมก็แล้วแต่เขาจะมาแล้วกันบางทีพ่อหล่อแม่สวยบางทีก็ไม่รู้ลูกจะเป็นยังไงเหมือนกันนะทำบุญเยอะแล้วกันช่วงนั้นที่ผ่านมาเราก็เยอะพอแล้วนะลูกแล้วก็บุญใหญ่ทุกปีแล้วนะต้องทำอีกพอเห็นอย่างนั้นแล้วมันทำให้แบบว่ามีโมเมนต์ที่แบบเริ่มอยากมีครอบครัวอะไรยังไงหรือยังถ้าไปถึงขั้นที่จะไปมีลูกอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอย่างนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ก็เห็นบางทีเห็นเด็กเห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบน่ารักเนาะหรืออะไรเงี้ยก็แบบมีความสุขไปกับน้องๆหล่อนานอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้คิดถึงขั้นจะแบบมีน้องหรือว่าแบบเฮ้ยต้องมีกี่คนนะต้องรู้นี้อย่างแล้วคุณแม่ขนาดมีไหมฮะคุณแม่อย่างไรแม่ผมอ่ะใช่ก็แล้วแต่ลูกอ่ะส่วนตัวเราชอบเด็กมีหลานก็คงจะแบบกระชุ่มกระชวยกันเยอะอะไรเงี้ยคนเนาะยิ่งอายุมากก็แบบได้เห็นเด็กๆได้เห็นหลานตัวเองก็คงจะมีความสุขอะไรเงี้ยหรือว่าจะรอให้บ้านเสร็จก่อนไม่นะครับหมายถึงว่าก็แล้วแต่โอกาสคือบ้านเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวออกไปไม่ดีบ้านผมก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรเงี้ยก็แบบมันก็เลยต้องแบบยืดระยะเวลาไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยวถ้าสมมติว่าจะมันจะเป็นโอกาสที่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านทำไมพี่ถามแบบกับบ้านเนี่ยคิดว่ามันนี้ถ้าได้เดี๋ยวญาติแต่งงานกันคิดว่ามันเร็วไปมั้ยหรือว่ายังไม่ต้องส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่เร็วไปแล้วก็แต่ผมแค่อยากจะถ้าสมมติว่าจะต้องมีโอกาสวันนั้นวันที่เราขอหรือวันที่แต่งงานหรือเป็นงานพิธีอะไรเงี้ยมันมีการเตรียมอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็เราต้องวางแผนดีๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็
ถ้าจริงๆแล้วในใจเราลึกๆอ่ะเราก็คงแบบโอ้โหมันพังพูอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรต่างๆนานาเราก็อยากให้ทุกอย่างมันแบบสบายใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยงานเราก็เยอะด้วยอะไรเยอะด้วยที่พังพูนี่คือหมายถึงว่าอ่ะถ้าจะต้องแต่งก็คือแต่งได้เลยเราก็อยากจะให้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาไม่มีวันลืมอ่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนคิดเยอะต้องเฮ้ยต้องจำเฮ้ยเอ้ยจะมาแบบธรรมดาไม่ได้เขาเป็นระดับนางเอกปรัชญานะเราจะมานี่ณเดชน์หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ณเดชน์ป่ะเนี่ยนี่คุยกับใครอยู่เนี่ยแปลว่าเรามีแผนโมเมนต์แบบจะขอเขาแต่งงานเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ไว้บ้างนะคะยังครับแต่ดูเหมือนวางแผนไม่หมดเลยนะว่าเป็นสเต็ปเลยยังเดี๋ยวรู้ไหมเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ยังเราเก็บอยู่แน่นะเก็บความลับอยู่แน่นอนเรื่องความลับปกติถ้าเซอร์ไพรส์แล้วเขาจับได้ไหมฮะปกติถ้าเราเซอร์ไพรส์แล้วเขาจับได้ไหมไม่ได้นอกจากเราจะทนไม่ไหวแล้วบอกก่อนผมเป็นคนนี้จริงๆผมแบบจะให้แล้วไม่ไหวแล้วก่อนถึงสมมติวันสำคัญอะไรเงี้ยไม่ไหวให้เลยแล้วกันผมซื้อกล่าวว่าให้เซอร์ไพรส์ให้นี้แล้วกันอะไรเงี้ยเราทนไม่ไหวเองแล้วเขาฟีดแบ็กกลับมายังไงอ่ะเขาก็ขำตลอดเวลาแล้วสมมติว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของแบบพวกฤกษ์ไหมอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าจะแบบขอต้องไปดูไหมวันไหนขอดีอะไรยังไงดูหมดเลยพี่เนาะคนไทยอ่ะ แบบไม่เคยดูแม้ว่าแบบอายุเท่าไหร่เหมาะสมกับการแต่งงานหรืออะไรไม่ยังไม่ได้ดูก็แล้วแต่ลูกๆเลยแต่ดูจากรูปแม่น่าจะพร้อมกับลูกกันเลยแม่จะตัดชุดรอแล้วว่าแม่พี่เอพี่ออสเนี่ยทุกคนพร้อมแล้วครับก็ถือว่ารู้จักอยู่ด้วยกับน้องมานานอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันอะไรที่สุดแล้วอ่ะเราก็คงเป็นคนนี้แหละไม่ต้องมีอะไรที่แบบต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่แค่มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่ว่านี่คือมีในใจแล้วใช่ไหมยังมันก็คิดไว้อะครับแต่ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากพี่ปีหนึ่งอะไรเงี้ยโควิดด้วยก็ทำอะไรไม่ได้เลยงานก็ย่นลงมาหมดอะไรเงี้ยสมมติว่าเราคิดไว้ปีหน้าเลื่อนไปอีกละทีนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าแบบคิดว่าถ้าจะแต่งก็คือต้องเคลียร์คิวให้ว่างทั้งคู่แล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปเลยคือเราคิดว่าถ้าสมมติมันแต่งงานใช่ไหมมันจะต้องมีงานนู้นงานนี้มันจะต้องแบบสมมติว่าเดือนนึงไม่รับงานเลยเนี่ยละครจะยอมหรือเปล่าบางทีนะเราไม่รู้ว่าบางทีเร่งถ่ายมีงานซ้อนเข้ามางานโฆษณาที่ต้องถ่ายตามควอเตอร์ไตรมาสของปีอะไรเงี้ยมันก็อยากเราอยากที่จะแบบไม่ต้องคิดอะไรละสบายสบายก็คือโฟกัสอยู่แค่เฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องแบกอะไรเยอะคือเราก็ทำงานเราแบกภาระหน้าที่มาเยอะแล้ววันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปข้างหลังก่อนแล้วโฟกัสมาปัจจุบันงานแต่งของยาย่าอุตสยานะคะที่บอกว่าใหญ่นี่ใหญ่แบบไหนคะในจัดเลยนะไปออแกไนซ์ให้เลยไหมได้นะไม่หรอกครับผมไม่ได้พูดถึงความอลังการการหรือว่าแบบใช้เงินมโหฬารฟุ่มเฟือยไม่ใช่แค่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นภาพจำแค่นั้นเองเราจะมีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมจะตีลังกาลงมาจากตึก10ชั้นไม่ใช่ประมาณนั้นนะฮะประมาณให้เป็นสเปเชียลโมเมนต์ที่สุดแค่นั้นเองก็คืออยากให้เขาจำใช่ครับความทรงจำของเขาใช่ใช่โอเคอาจจะเครื่องบินตกกำลังตกอะไรเงี้ยทำไงซีนจังเลยคู่กันเอาไหมจ้ะไม่พูดเดี๋ยวเป็นไรขอบคุณครับขอบคุณครับ